สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอในช่องอีจง Channel นะก็เป็นเรื่องราวดีๆของรถไฟแต่จะเป็นในส่วนของรถรางซึ่งเมื่อวันก่อนก็คือได้ดูคลิปของน้องคนหนึ่งนะจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับนอที่เขาพาไปดูเรื่องของรถรางรางเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงข้างกับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินมาแถวศาลหลักเมืองพอดีก็คิดว่าจะมาดูให้เห็นกับตากับรางรถรางเก่าแต่อย่างไรแล้วตอนบ่ายนี้ก็ขอเติมพลังด้วยกาแฟเอสเปรสโซจากนี่ครับเดินมานิดเดียวก็เจอแล้วนะครับรางซึ่งตอนแรกเราเดินทุกครั้งจะไม่เห็นนะมันจะอยู่ตรงที่เป็นลานจอดรถของข้างตึกกระทรวงมหาดกระทรวงกลาโหมทั่วทีแล้วก็รางมันจะอยู่แบบเป็นที่ลานจอดรถซึ่งเราจะไม่สังเกตเห็นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นรางที่ยังซ่อนอยู่แบบนี้ประมาณนี้ตรงจุดนี้ค่อนข้างจะชัดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาตรงที่มันเป็นตัวสับปะแจเนี่ย2รางนี่นะครับประมาณนิ้วกว่านิ้วไม้บรรทัดนะนิ้วกว่าไม่ถึง2นิ้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ปอนด์หรือว่าพิกัดสเปคเท่าไหร่นะเราก็คือไม่มีความรู้ใครมีความรู้บอกด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ฝั่งนี้นะส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็นลาดยางทับไปหน่อยนึงจะมองไม่เห็นตรงนี้ค่อนข้างชัดนะซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆตึกตัวหัวตึกนะครับอยู่ตรงปากทางเข้าตรงนี้เป็นลักษณะของรางที่แยกออกนะเป็นตัวประแจนะถ้าเรียกให้ง่ายๆจะมีรางคู่ไปด้านนู้นแล้วก็อีกคู่นึงวิ่งไปด้านนี้นะครับเสียดายตรงที่ว่าตรงที่เป็นคุมประแจตรงนี้ที่เป็นสับหลีกครับมันจะโดนยางมะตอยลาดไปแล้วก็เลยมองไม่เห็นนี่ฮะอันนี้เป็นตัวหนึ่งกับตัวสองยังอยู่นี่นะครับถ้ามองจากด้านนี้จะเป็นคู่รางหนึ่งคู่ที่แยกออกจากตัวประแจเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แยกออกมาจากตัวประแจตรงที่รถยนต์คันสีขาวที่เราไปถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเดินมาจากตรงจุดเมื่อจุดสิ้นสุดตรงหัวรางตรงนั้นซึ่งเราเดินมาจนนี่แล้วนะครับจนใกล้จะถึงตัวต้นถนนของที่ติดกับวัดพระแก้วแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการลาดตัวพื้นถนนใหม่ลาดยางทับรอยรางไปส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสมบูรณ์ของตัวรางด้านนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสังเกตว่าความเป็นสนิมยังน้อยมากเลยก็อีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นรถรางข้างกระทรวงกลาโหมที่เป็นทางสายบางคอแหลมนะครับด้านนู้นจะเป็นวัดพระแก้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะลาดยางทับไปหมดอีกเหมือนกันโอเคตอนนี้รถยนต์คันนั้นได้เลื่อนออกไปแล้วเราก็จะมาเก็บภาพตรงที่เป็นจุดสับเปลี่ยนของรถรางสายบางคอแหลมนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเราตรงนี้ถ้าจากพิกัดนี้ก็คือตรงด้านถนนตัดกับวัดพระแก้วตรงนู้นจะเป็นวัดพระแก้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มของตัวรถรางสายบางคอแหลมนี่นะครับเราจะพาเดินไปดูใกล้ๆซึ่งถ้าเทียบจากจุดตรงนี้ที่เป็นรางมาบรรจบกันตรงนี้น่าจะเป็นตัวของสับเปลี่ยนสมัยก่อนนะครับน่าจะมีคันโยกหรือว่าตัวสับเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งยังมีด้านลาดยางครับไปแล้วนี่ก็จะเป็นเหล็กที่ยังเหลืออยู่นะครับยังแข็งแรงยังไม่เป็นสนิมเลยนะฮะThank you.
ตรงนี้ยังแหลมอยู่เลยนะฮะร้อยกว่าปีแล้วยังแหลมนี่ก็ยังแหลมเลยเหล็กโคตรทนเมื่อกี้ถามคุณลุงบอกว่าเหล็กจากเยอรมันนะคุณลุงก็ให้ข้อมูลสำหรับวันนี้เรื่องราวที่นำมาเสนอก็คือเป็นรางรถรางเก่าสายบางคอแหลมที่เริ่มต้นจากข้างกระทรวงกลาโหมกับระหว่างศาลหลักเมืองก็สำเร็จนะคือเดินมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยมาดูบรรยากาศจริงหรือว่ารางของจริงปกติมันจะมีรถยนต์จอดทับอยู่ซึ่งวันนี้เราก็ได้มาดูแล้วก็ได้เห็นกับตาแล้วก่อนที่อนาคตอาจจะโดนลาดยางทับไปอีกทีก็ได้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มีอะไรติชมก็สามารถที่จะบอกกันได้เลยนะครับยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะสำหรับเรื่องราวถัดไปจะพาไปดูอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามช่องอีจง Channel วันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับลางไปด้วยรถรางเก่านะหมดแล้วนะตรงนี้ลาดยางทับหมดแล้ว